สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปได้ในรายการคนมีองค์วันนี้เสนอตอนโรคระบาดคนสีอะไรโรคระบาดสัตว์สีอะไรนะท่านท้าวเวสสุวรรณสีเขียวกับสีแดงแตกต่างกันอย่างไรใช่นะท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานของเราก็ได้มาเป็นประธานในรายการในรอบนี้อีกแล้วนะท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานนะจะมาเล่าเรื่องราวของโรคระบาดแต่ละอย่างซึ่งมีเจ้าหน้าที่นุ่งไม่เหมือนกันนะสำหรับวันนี้ท่านท้าวเวสสุวรรณคู่สีเขียวสีแดงกันโรคระบาด2 อย่างพร้อมกันถามว่าโรคระบาดแต่ละอย่างนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไรอย่างโรคระบาดณปัจจุบันนี้โรคระบาดโควิดโรคระบาดโควิดเนี่ยต้องบูชาองค์สีแดงถ้าในคนนะแต่ถ้าเป็นโรคระบาดสัตว์เนี่ยต้องบูชาองค์สีเขียวเพราะว่าใครที่ทำงานปศุสัตว์หรือทำงานอะไรก็ตามเนี่ยเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยที่ถือบัญชีเนี่ยผ้านุ่งจงกระเบนแดงเนี่ยหมายถึงว่าเก็บคนนะเก็บคนคือเก็บวิญญาณคนแต่ถ้าเกิดว่านุ่งสีเขียวนี่คือเก็บวิญญาณสัตว์นะเพราะฉะนั้นย่อมมีข้อแตกต่างโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะถ้าใครอยากจะให้ปศุสัตว์ตัวเองรอดพ้นภัยร้ายนะจากสัตว์แบบว่าจากแบบว่าสัตว์เนี่ยติดโรคระบาดเนี่ยพ้นจากภัยร้ายติดโรคระบาดสัตว์เนี่ยจะต้องบูชาองค์สีเขียวนะครับส่วนใครที่ไม่อยากติดโควิดให้บูชาองค์สีแดงทำไมมีการแบ่งสีไว้เพราะแต่เดิมอ่ะมีการแบ่งสีแบบนี้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วโดยธรรมชาติเลยแหละนะแต่แค่เพียงว่าเราไม่ได้สังเกตกันเองที่ไหนบ้างคะคือแต่เดิมอ่ะคือโรคในเขาเรียกว่านายทะเบียนโรคระบาดอ่ะขึ้นมาช่วงนั้นอ่ะขึ้นมาเสร็จแล้วปรากฏว่าถ้าเขามีการถามว่าแล้วนุ่งสีแดงนี่เป็นใครบอกว่านุ่งสีแดงเนี่ยเป็นนายทะเบียนโรคระบาดสัตว์ไอ้นุ่งเป็นนายโรคระบาดคนส่วนนายทะเบียนสีเขียวเนี่ยนุ่งโรคระบาดสัตว์ซึ่งมีข้อแตกต่างกันนี่คือคนนี่คือสัตว์นะเพราะฉะนั้นโรคระบาดแต่ละคนจะต้องบูชาแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแต่ถ้าบูชา2 องค์เนี่ยโรคระบาดจะไม่มาพร้อมกันนะเพราะว่าท่านจะงดเว้นโทษตายของสัตว์ให้เพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์ก็ตามควรบูชาองค์เขียวส่วนคนที่ทำงานเกี่ยวกับคนเนี่ยโรคระบาดของคนเนี่ยต้องบูชาองค์สีแดงถึงจะดีนะแต่ถ้าเกิดว่าจะเสริมโชคเสริมลาภต้องบูชาองค์สีทองนะเอาพูดตรงๆสีทองก็มีนะคะใช่มีไม่ต้องเป็นไรเอาวันนี้มาอธิบาย2 องค์นี้ก่อนไงถ้าเป็นองค์สีทองเนี่ยเกี่ยวกับการขอโชคขอลาภขอทรัพย์นะองค์สีทองโดยตรงเลยนะก็ถือว่าเป็นชื่อท่านท้าวเวสสุวรรณเหมือนกันนะทั้งสีแดงสีเขียวแล้วสีทองแต่ต่างด้วยหน้าที่ทำไมต่างด้วยหน้าที่เพราะหน้าที่ขององค์สีแดงนี้คือเก็บบัญชีคนแต่องค์สีเขียวเนี่ยเก็บบัญชีสัตว์ร้ายเอ้ยไม่ใช่สัตว์ทั้งหลายสัตว์ที่เกี่ยวกับว่าสัตว์เลี้ยงหรือว่าหมูหรือว่าอะไรก็ตามที่แบบว่าโรคร้ายเกี่ยวกับสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะต้องทำน้ำมนต์ต่อหน้าท่านแล้วก็ท่องบทบูชาท่านโดยตรงท้าวเวสสุวรรณโนบานังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะแน่เห็นไหมนะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์โอ้ผู้เชี่ยวชาญในการบูชาท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยอิติปิโสพระคะวายามาราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนบานังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะใช่เพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองควรบูชาและกันโรคภัยร้ายต่างๆได้ก็ต้องบูชาพ่อท้าวเวสสุวรรณณปัจจุบันนี้ยิ่งในยุคโควิดอย่างนี้ใครก็ตามที่ทำฟาร์มสัตว์ทั้งหลายเนี่ยทำฟาร์มสัตว์นะคุณควรจะหาหุ่นปูนท่านท้าวเวสสุวรรณสีเขียวมาถ้าท่านเลี้ยงหมูทำโรงงานเลี้ยงหมูเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็ตามควรจะหาเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บได้จริงเหรออาจารย์ครับใช่ได้จริงครับเพราะว่าคุณควรจะทำนะแล้วมีบ่อมีเหมือนอ่างน้ำเนี่ยใส่น้ำเปล่าเอาไว้ข้างหน้าท่านนะแล้วจุดธูป9 ดอกแล้วระลึกนึกถึงท่านแล้วเอาไปพรมทั่วปศุสัตว์ที่ท่านเลี้ยงไว้นะแล้วจะดีอันนี้แก้ไขได้จริงเพราะว่านายทะเบียนองค์เนี้ยขึ้นมาบอกว่าผมดูแลเกี่ยวกับสัตว์โรคเกี่ยวกับสัตว์อันนี้ดูแลโรคเกี่ยวกับคนอันสุดแล้วแต่คนเชื่อนะอันนี้นะโปรดใช้วิจัยญาณในการรับชมนะเพราะว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
แต่ว่าผมได้ยินมาอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วมาเพราะนายทะเบียนขึ้นมาหาพระเกจิองค์หนึ่งได้บอกว่าผมดูแลโลกเกี่ยวกับคนสไลค์องค์หนึ่งที่นุ่งเขียวก็เดินเข้ามาแล้วบอกว่าผมดูแลโรคระบาดเกี่ยวกับสัตว์บอกงี้นะเพราะฉะนั้นจึงมาบอกไว้เฉยๆนะเป็นการเตือนว่าทุกวันนี้โรคระบาดมันไปทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นถ้าไปทั่วไปหมดควรจะหาหุ่นท้าวเวสสุวรรณสักองค์หนึ่งเอาสักเมตรกว่าสูงสักเมตรกว่าหรือสูงเท่าแขนก็ได้นะหาสักองค์หนึ่งมาแล้วทำสารเอาไว้นะถ้าเกิดว่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยเราจะขอบารมีท่านว่าอย่าให้มีโรคระบาดเข้ามาเลยอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่ท่านก็เป็นหัวหน้าผู้ดูแลพวกทีมนะทีมโรคระบาดนะพูดตรงๆนะแล้วก็หลายๆคนแล้วก็รู้อยู่ว่าท่านท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเป็นผู้เก็บวิญญาณก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะใครที่บูชาท่านเนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นลูกเป็นหลานท่านแต่เราก็เคยเห็นคนที่เอาท่านท้าวเวสสุวรรณคู่หนึ่งอ่ะนะคะมีทั้งสีเขียวสีแดงใช่เขาเอาไว้ในบ้านเขาอ่ะใช่เรื่องจริงมีความสุขความเจริญนะครับถ้าสีเขียวสีแดงเนี่ยหมายถึงความสุขความเจริญสีแดงหมายถึงโชคลาภดาวอาทิตย์องค์ใหญ่เลยอ่ะแล้วคู่กันอ่ะแล้วเวลาไหว้ก็มีของไหว้ข้างหน้าใช่นะถ้าเป็นผมจะมีสีบ้านของเขาเองใช่อันนี้ดีนะครับนะดีนะเพราะฉะนั้นสั่งจองเช่าบูชายกคู่ข้างหลังได้กับท่านอาจารย์โอ้พูดมาเป็นประธานได้เลยนะครับนะยักษ์คู่ค่ะคือทำไมผมถึงได้บอกมาคุยถึงเรื่องยักษ์เขียวกับยักษ์แดงเพราะว่าหลายๆคนนะชอบมาถามผมว่าถ้าเราเนี่ยไม่อยากให้โรคระบาดเข้าบ้านควรบูชาอะไรควรบูชาองค์สีแดงถ้าเป็นคนนะเป็นคนแต่ถ้าเกิดคุณเลี้ยงสัตว์เกี่ยวกับปศุสัตว์ทั้งหมดคุณควรบูชาองค์เขียวเพราะว่าแต่ละองค์เนี่ยยมบาลแต่ละประเภทเนี่ยจะนุ่งจงกระเบนไม่เหมือนกันเอาปลูกเสกน้ำแล้วเอามาอาบล้างหน้าล้างตาหมาได้ไหมได้หมาวัวหนูได้หมดเอามาล้างฉีดล้างตัวได้หมดคือแบบเอาน้ำแบบทำน้ำมนต์โดยท่านน่ะใช่ได้หมดเพื่อป้องกันโรคระบาดไงก็คือว่าเอาสายสินพันไว้ที่กระบองท่านน่ะแล้วโยงไปทั่วทั้งปศุสัตว์แล้วเช้าก็อธิษฐานถึงท่านนะจุดธูป9ดอกให้ท่านนะช่วยปกป้องดูแลเขตสัตว์ที่เราเลี้ยงเอาไว้นะอันนี้เป็นความเชื่อนะแต่ผมได้ยินมาจากเกจิบอกว่าถ้าโรคระบาดสัตว์ต้องสีเขียวจงกระเบนเขียวถ้าโรคระบาดคนต้องจงกระเบนแดงเกจิคนไหนดอกบอกได้มั้ยคะหลวงพ่อฤาษีดำนะแล้วเหล่าเกจิทั้งหลายหลายคนก็หลายๆคนก็พูดมานะว่าเห็นแบบนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าถ้าจะเอาชีวิตคนต้องนุ่งจงกระเบนแดงนะแต่ถ้าจะเอาชีวิตสัตว์ก็ต้องนุ่งจงกระเบนเขียวเดินมาให้ช่วยต่อชีวิตใช่ช่วยต่อชีวิตเพราะฉะนั้นบางทีบางคนนะบางสำนักเนี่ยก็จะบูชาคู่กันเขาเชื่อกันว่าแดงเนี่ยเป็นโชคลาภเชื่อกันว่าเป็นความเฮงเชื่อกันว่าในตุ๊ดจีนเนี่ยดาวอาทิตย์เป็นสีแดงส่วนดาวพุธเนี่ยเป็นดาวพุธนะสีเขียวเป็นดาวพุธเขาเชื่อกันว่าเป็นดาวแห่งการค้าขายความเจริญเขาก็เชื่อกันอย่างนั้นนะบางทีเนี่ยถ้าบูชา2องค์พร้อมกันหรือมี2สีพร้อมกันเนี่ยเขาว่าจะเป็นมงคลนะทำให้เสริมดวงเสริมราศีประตูบ้านก็ได้ใช่ไหมคะข้างหนึ่งข้างซ้ายข้างขวาใช่หรือจะเอาข้างไหนไว้ข้างขวาข้างซ้ายแต่ตามสบายเลยคือเอาคู่เนี้ยมายกเป็นคู่ยกเป็นเซตจะดีครับนะเพราะฉะนั้นเซตหนึ่งเนี่ยจะเสริมดวงเสริมราศีโดยมีท่านอาจารย์โอ้จะตั้งไว้บนเสาก็ได้เสาแบบว่าที่เป็นเสาบ้านเสาประตูบ้านน่ะสมมติเสาประตูบ้านจะมีเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นประตูใช่ไหมตรงนี้เป็นเสาใช่ไหมคะก็เอาวางเนี่ยเอาท่านวางเนี่ยท่านวางในบนเสาประตูโอ้ท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานบัดนี้ท่านอาจารย์โอก็ได้อธิบายถึงการวางบนเสาเรียบร้อยแล้วท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านเป็นผู้ที่รู้ลึกซึ้งถึงจงกระเบนเขียวและจงกระเบนแดงเพราะฉะนั้นการมีไว้บูชาคู่หนึ่งจะดีมากเพราะว่าหลายสำนักเนี่ยจะบางสำนักเนี่ยผมเคยเห็นนะเป็นสำนักท้าวเวสสุวรรณเนี่ยเขาจะมีสององค์นี้คู่กันแต่เขาจะไม่พูดถึงองค์ทองถ้าองค์ทองเนี่ยพูดถึงการค้าขายเจริญรุ่งเรืองผู้ดูแลทองคำบนสวรรค์อันนั้นองค์ทองนะแต่ถ้าองค์เขียวกับองค์แดงเนี่ยป้องกันโรคระบาด ทั้งคนทั้งสัตว์ถ้าเรามีหมามีแมวอะไรอย่างเงี้ยหมาแมวในบ้านเราก็จะไม่เป็นโรคตายนะ
แต่ถ้าเกิดว่าเรามีคนอยู่ในบ้านเงี้ยก็จะปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาจากพูดผีปีศาจวิญญาณได้โดยที่โรคร้ายด้วยใช่โรคร้ายเพราะว่าอันตรายต่างๆสิ่งไม่ดีอสิ่งอัปมงคลแล้วก็เสน่ห์จันไรแล้วก็อาจจะเป็นขุดใสมนต์ดำได้ด้วยใช่เพราะว่ารูปปั้นพระเวสสุวรรณเนี่ยเปรียบเหมือนองค์แทนนะผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับโรควิญญาณโดยตรงและท่านก็เป็นเหมือนกับว่ามีความเมตตาต่อผู้ที่บูชาโดยตรงนะถ้าท่านว่าถ้ายมบาลเนี่ยเข้าบ้านไหนแล้วเห็นหุ่นพระเวสสุวรรณเนี่ยจะเกิดความเกรงใจพูดจริงๆนะจะเกิดความเกรงใจจะเกิดความเกรงใจต่อผู้ที่เป็นเจ้าบ้านว่าเปรียบเหมือนว่าว่าเรามาเยี่ยมลูกหลานขององค์ท่านท้าวเวสสุวรรณอย่างเงี้ยเราก็ควรให้เกียรติท่านท้าวเวสสุวรรณหน่อยอะไรเงี้ยนะพูดตรงๆนะคือเหมือนกับว่าท่านมีเทวสิทธิ์ในการที่จะปกป้องคุ้มครองปกปักรักษาผู้ที่อยู่ในบ้านหลังนั้นได้บางคนนะเชื่ออย่างนึงท้าวเวสสุวรรณเป็นใหญ่ในจตุมหาราชิกาก็จริงนะแต่ว่าท่านท้าวเวสสุวรรณก็รับหน้าที่ดูแลบัญชีเหล่าผีปีศาจทั้งหลายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นความเกรงใจเหล่านี้ย่อมมีหน้าที่ในตัวของมันนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมาแนะนำโรคระบาดสัตว์สีเขียวโรคระบาดคนสีแดงเพราะฉะนั้นการบูชาย่อมไม่เหมือนกันโดยธรรมชาติแต่ถามว่าเหมือนกันไหมบูชาสองสีเลยก็ได้จะได้ล้างอาถรรพ์ทั้งสองอย่างจริงไหมค่ะนะโดยมีท่านอาจารย์โอมาเหมือนเดิมครับนะเอาละสักพักหนึ่งเราก็จะไปแล้วนะติดต่อนะครับนะดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูและหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการทุกชนิดแล้วก็จับหมายเทวรูปเทพเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะนะตามนี้นะครับที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร061992264502592961ครับ ID Rio Siri 15นะและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rio AJTOP 16นะเชื่อผมเชื่อว่าวันนี้ที่ทำคลิปเนี่ยมันไม่ใช่บังเอิญหรอกแต่เป็นการแนะนำหากใครทำได้ก็ดีนะณยุคโควิดแบบนี้ใครไม่เชื่อก็ผ่านไปนะคะขอให้ผ่านเลยไปเพราะว่าเรามาเตือนสำหรับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไปแล้วนะครับสวัสดีครับ